ินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bite นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับใครที่ติดตามผมทาง Facebook ทาง YouTube รวมถึงใน Instagram น่าจะพอทราบว่าผมแอบมาทำอะไรที่นี่นะครับมาขี่รถเล่นหรือง่ายๆคือมาออกทริปนะครับถามว่าขี่ไปไหนขี่ขึ้นเขาขี่มาลัยแม่คิดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยผมมาอยู่ที่อินเดียที่11วันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยกำลังจะกลับบ้านละซึ่งคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่ผมถ่ายทำเป็นคลิปสุดท้ายนะครับแต่มันจะเป็นคลิปแรกที่ทุกคนจะได้ชมถือว่าเป็น EP เกินนำแล้วกันทริปนี้ชื่อว่าทริปโมโตฮิมาลายานะครับผู้จัดก็คือทาง Royal Enfield ระดับโลกนะครับเป็นทริปที่รวบรวมนักบิดหรือผู้ที่ชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมด22คนทั่วโลกมาพิชิตเขาฮิมาลัยทริปเนี่ยจะจริงๆเนี่ยผมมา11วันนะครับแต่สำหรับทริปเนี่ยคือ9วันระยะการเดินทางทั้งหมด950กิโลเมตรนะครับแต่ผมว่าน่าจะวิ่งเป็นพันโลได้อยู่เพราะว่าผมหลงไปหลงมา Excuse me is that way go to lay หลายคนฟังว่าอุ้ยทริป9วันเดินทาง950โลฟังแล้วมันเหมือนเป็นทริปเด็กน้อยทริปคุณหนูนะครับคือถ้าเกิดใครที่เกิดคุ้นเคยกับการออกทริปที่เมืองไทยเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเนี่ยการขับกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่กรุงเทพลงภูเก็ตเนี่ยวันเดียวก็จบละไปกลับก็2วันนะครับบางคนโหดๆนี่ไปเช้าเย็นกลับยังมีเลยพวกสายฮาร์ดคอร์นะครับแต่พอนำมานั่งฟังทีมนี้เอ้ย9วันวันละ100ถึง200โลฟังแล้วดูเด็กน้อยจังเลยอยากบอกว่าการเดินทางวันนึง100กว่าโลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหนื่อยมาก100กว่าโลถ้าวิ่งที่เมืองไทยน่าจะมันชั่วโมงกว่านะครับแต่100กว่าโลที่ผมมาวิ่งที่นี่ใช้เวลาประมาณเกือบ1วันอ่ะออกกันตั้งแต่ 8:00 น.เช้าถึงที่พักหรือว่าถึงปลายทางอีกทีเนี่ยประมาณอย่างเร็วคือ3ถึง4โมงเย็นนะครับระยะทางแค่100กว่าโลแต่ผมบอกได้เลยว่าเส้นทางที่ผมไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางในฝันของไบเกอร์หลายๆคนหลายคนเนี่ยจะบอกว่าการขับขี่บิ๊กไบค์คือต้องขี่ความเร็วสูงอย่างงู้นอย่างงี้ผมบอกได้เลยว่าสำหรับส่วนตัวสำหรับผมนะครับการขับขี่บิ๊กไบค์มันคือการเดินทางการที่เราได้ไปพบเส้นทางต่างๆเส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ทริปนี้ผมไม่อยากใช้คําว่าเส้นทางเพราะบางเส้นมันผมว่ามันไม่น่าเรียกว่าเส้นทางแต่มันไปได้นะครับหรือบางเส้นทางเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังนะครับอยู่ที่เราเลยว่าจะหลบหลุมไหนนะครับซึ่งทริปเนี่ยทำไมถึงเป็นเส้นทางในฝันนอกจากวิวข้างหน้าที่มันเป็นสวยสุดลูกหูลูกตาแล้วมันเป็นวิวที่เราไม่ได้เห็นในเมืองไทยอย่าว่ากันตามจริงนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่เกิดมาผมว่าผมก็ไปหลายประเทศนะครับไม่เคยเห็นมุมหรือวิวอย่างนี้มาก่อนอย่าแม้กระทั่งนั่งในรถแล้วดูชมวิวแล้วออกทางเลยนี่คือการขับขี่ด้วยและเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่รู้สึกว่าโอ้โหผมได้ประสบการณ์ต่างๆจากทริปนี้เยอะมากเลยนะครับซึ่งเส้นทางเอนดูโรเนี่ยบอกเลยว่าวัน2วันแรกก็ตื่นเต้นนะครับแต่ตั้งแต่วันที่2วันที่3เป็นต้นไปจะรู้สึกว่าเฉยๆแล้วเพราะว่าเจอมันอยู่ตลอดนะครับเอาว่าเจอถนนดำนี่ตื่นเต้นกว่าแต่นอกจากคำว่าเอนดูโรออฟโรดแล้วสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นกว่าคืออะไรรู้ไหมครับมีการขับขี่ข้ามน้ำแรกๆก็มีเอ้ยข้ามทานน้ำน้อยๆก็รู้สึกเฉยๆนะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่พักหลังๆเนี่ยเริ่มเจอทางที่เขาเรียกว่ามันเคยเป็นถนนแต่มันเจอน้ำป่าไหลผ่านนะครับจนถนนมันขาดแล้วตรงนั้นมันกลายเป็นเหมือนน้ำตกน้อยๆแล้วเราต้องขี่ข้ามไปครับและอยากบอกด้วยว่าผมล้มด้วย กิ้งกันในน้ำเลยนะเพราะว่ามันขี่ยากจริงคือแค่มันไม่มีน้ำอ่ะมันเป็นหินที่เราต้องคอยข้ามกระโดดไปกระโดดมานะครับลื่นไปลื่นมาสลิปไปสลิปมาเนี่ยก็จะล้มอยู่แล้วแต่พอมันเป็นการข้ามน้ำแล้วน้ำมันเชี่ยวแล้วเราไม่เห็นด้วยว่าไอหินที่อยู่ในน้ำมันคืออะไรและที่สำคัญห้ามช้าด้วยต้องพุ่งไปเลยยืนขี่แล้วพุ่งออกไปเลยนะครับเราต้องลุ้นอีกว่ามันจะไปติดลมหรือมันจะไปสะดุดหินมันจะไปสลิปหินหรือว่ามันจะไปติดอะไรหรือเปล่าในน้ำเราซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นและหลบได้คือต้องพุ่งไปเลยนะครับแล้วผมก็กิ้งแม่เขินจริงๆแล้วนอกจากการข้ามน้ำนะครับยังมีการขับขี่ข้ามทะเลทรายอีกแม่เจ้าแต่ขับขี่ข้ามทะเลทรายนี่สนุกนะเพราะว่าปกติถ้าเป็นทางเป็นน้ำเป็นอะไรคือมันจะเป็นวิ่งเป็นรูทเดิมๆนะครับแต่พอเป็นทะเลทรายมันกว้างมากจะออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้จะออกหน้ากลับรถเป็นวงกลมม้วนไปม้วนมาแล้วก็ล้อหลังลื่นไปลื่นมานะครับก็ขับไปก็ให้ถึงจุดที่เราชี้ไปแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วผมไม่เคยขี่อารมณ์นี้มาก่อนนะครับและสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดเซอร์ไพรส์ที่สุดและไม่คาดฝันว่าจะเจอในทริปนี้นะครับคือการขับขี่บนหิมะแม่เจ้าไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าจะเจอหิมะนะครับคือระยะทางทั้งหมด9วันเนี่ยหิมะมาตกวันที่9พอดีจะผมเจอเฟิร์สโนวันที่9พอดีนะครับคือวันที่8เนี่ยตกเย็นขี่ถึงปลายทางนะครับตรงนั้นมันจะเป็นลานกว้างๆเป็นภูเขาโอ้โหกว้างมากคือขี่มอเตอร์ไซค์แบบขี่ยังไงก็ได้อะมันไกลจนสุดลูกหูลูกตานะครับ
มันยังเป็นสีเขียวมันยังเป็นสีน้ำตาลมันยังเป็นทรายมันยังเป็นหินอยู่เลยปรากฏว่าพอนอนหนึ่งคืนผมก็ว่าทำไมมันหนาวจังเลยตื่นเช้ามาเซอร์ไพรส์ครับหิมะตกแล้วลองคิดดูผมต้องขี่กลับจากตรงนั้นนะที่มันเป็นจุดที่หิมะกำลังตกอยู่บนเขาสูงมากๆนะครับต้องขี่ลงจากเขาแล้วก็ต้องขี่ข้ามเขากลับมาที่เลนะครับระยะทางวันนั้นอยู่ประมาณ150กว่ากิโลเมตรได้ประมาณ80เกือบ100โลเป็นหิมะและเป็นหิมะที่ตื่นเต้นโคตรๆระหว่างที่ขับขี่นะครับเพราะว่าเส้นทางมันเนี่ยมันคือเราต้องขี่เลียบเขาไปเรื่อยๆซึ่งความกว้างของถนนนะอย่าว่าแต่รถยนต์สวนกันเลยเอาแค่มอเตอร์ไซค์สวนกับรถยนต์เนี่ยยังจะสวนไม่ได้เลยแล้วที่สำคัญคือหิมะมันตกหนักมากแล้วหมอกมันลงคือง่ายมันผมว่ามันเป็นพายุเลยแหละเพราะขนาดไฟบินยกเลิกนะครับระยะการมองเห็นที่เราขี่เนี่ยผมเห็นแฮนด์ผมเห็นไมค์แล้วก็เลยไปข้างหน้าอีกประมาณไม่เกิน5เมตรนั่นคือหมดละนอกนั้นคือขาวหมดแล้วนึกภาพเนี่ยเหวข้างๆนี่เป็นเหวนะครับมันก็ขาวมองไม่เห็นโอ้ต้องค่อยๆขับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆข้ามเขาทั้งลูกนะครับเป็นอะไรที่โคตรตื่นเต้นหลายคนฟังมาถึงจุดนี้นะเพิ่งอยากรู้ว่าผมขี่รุ่นอะไรทั้งทริปเนี่ย20กว่าคันนะครับรวมมาแชลด้วยประมาณ25คันเนี่ยเป็นรถรุ่นเดียวกันหมดคือ Royal Enfield Himalayan นะครับบอกตามตรงเลยก่อนที่จะมาที่เนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องขับรุ่นนี้นะครับแต่ลึกๆไม่เชื่อนะว่าเจ้ามอเตอร์ไซค์25แรงม้า410ซีซี1สูบลูกโตมันจะพาผมไปถึงคาดุงลาหรือว่าถนนหรือว่าเส้นทางที่สูงที่สุดในโลกนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยแหละเพราะว่ามันต้องไต่เขาขึ้นไปเรื่อยตามเส้นทางเลื้อยไปเลื้อยมานะครับขึ้นไปจุดที่เขาใช้คำว่าถนนที่สูงที่สุดในโลกนะครับหรือถนนที่ยานพาหนะที่มีล้อเนี่ยสามารถไปได้แล้วมันอยู่สูงที่สุดในโลกซึ่งความสูงเนี่ยอยู่ที่ 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับสูงที่สุดในโลกและจุดนั้นที่ยานพาหนะสามารถไปได้นะครับแล้วเจ้าหิมาลายันมันพาผมไปได้จริงๆเหลือเชื่อมากๆและอยากจะบอกว่าผมว่าเส้นทางที่ไปอ่ะมันต้องใช้หิมาลายันเลยแหละไม่ใช่เพราะว่าจะอวย Royal Enfield นะครับแต่เดี๋ยวในทริปจะรู้แล้วครับว่าทำไมด้วยโจทย์ต่างๆนะครับขนาดด้วยเอาง่ายๆเลยแค่สวนทางอ่ะผมว่าถ้าเป็น Dual Purpose ที่รุ่นใหญ่กว่านี้นะครับแอบเครียดเหมือนกันนะว่าจะสวนทางกับคันข้างหน้ายังไงเพราะว่าเจ้าหิมาลายันนี่เล็กที่สุดแล้วแหละแล้วส่วนตัวผมว่ามันไม่สูงมากนะครับทำให้ไซส์เอเชียของผมอ่ะขับแล้วไม่เครียดยังคิดอยู่เลยว่าสไตล์ของ Dual Purpose หรือว่าพวก Enduro Offroad เนี่ยมันต้องสูงมากสูงแบบชนิดที่ว่าผมเคยเข้าใจว่าขอแค่ขาข้างใดข้างหนึ่งถึงพื้นคือจบนะครับแต่นั่นคือหลักการของการวิ่งทางดำแต่ออฟโรดมันไม่ใช่ผมขี่มันเกิดการสลิปตลอดเวลานึกภาพไหมเพราะว่ามันจะลื่นหินลื่นทรายลื่นอะไรล้อหลังมันลื่นตลอดเวลาส่วนใหญ่ถ้าขับขี่ไม่ใช่นั่งขี่จะต้องยืนขี่นะครับแล้วก็ปล่อยล้อหลังมันหมุนตามอารมณ์เลยนะครับบางทีมันลื่นซ้ายลื่นขวาลื่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งบางทีเราเสียจังหวะในการลื่นเนี่ยถึงขนาดบางทีต้องแบบเกือบล้มนะครับแต่ขาเรายันทันส่วนตัวผมว่ามันตอบโจทย์ที่สุดแล้วเดี๋ยวต้องรอดูในคลิปต่อไปแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวในซีรีส์นะครับแม่ขอใช้คำว่าซีรีส์เลยกันโมโตฮิมาลายันซีรีส์ในช่อง The Big Bike Channel นะครับจะมีทั้ง EP ที่เป็น EP Preview นะครับยังไม่ได้ขี่รถรุ่นนี้รวมถึงท้ายๆเลยจะเป็นคลิปรีวิวว่าผมวิ่งมาแล้ว 1,000 โลเนี่ยอะไรที่เป็นจุดที่ผมประทับใจในรถรุ่นนี้บ้างซึ่งในแต่ละ EP นะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวรวมถึงสิ่งที่ผมว่าตกใจเหมือนกันนะพอไปถึงปุ๊บคิดว่าไม่น่าจะขับไหวแล้วเพราะว่าอะไรจุดสตาร์ทของทริปนะครับที่จะเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์คือเมืองเลนะครับหรือเลดาลักนะครับเมืองที่ตอนนี้กันมาเป็นข่าวเลยแหละที่มันมีข้อพิพาทเหมือนชายแดนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือนักท่องเที่ยวตอนนี้หายหมดเลยไม่มีใครกล้ามานะครับแล้วระหว่างทางที่ผมขับขี่นี่เจอรถทหารตลอดเวลานะครับตื่นเต้นเหมือนกันตอนแรกคิดว่านึกว่าจะได้แคนเซิลเลยครับแต่ The show must go on ยังไงก็ต้องไปได้นะครับก็เลยไปเลยซึ่งจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่เลนะครับวันแรกเนี่ยเขาให้ผมไปนอนเลยไปนั่งๆนอนๆกินน้ำให้เยอะที่สุดนะครับแล้วบอกว่าห้ามขยับตัวห้ามทำอะไรทั้งสิ้นคือบังคับให้นอนเลยแหละแล้วก็กินน้ำนะครับเพราะว่าอะไรจุดสตาร์ทจากเลเนี่ยผมลงเดลีและนั่งเครื่องบินต่อไปที่เลเนี่ยเลคือความสูงที่อยู่ระดับประมาณ 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะครับบอกได้เลยทุกคนต้องเจอเลยถ้าเราไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นะครับคืออาการ high altitude sickness นะครับมันเป็นผมเรียกว่าอาการแพ้ความสูงแล้วกันไม่ใช่กลัวความสูงว่าอู้เห็นความสูงแล้วเสียวจังเลยไม่ใช่นะครับมันเป็นอาการที่พอเราอยู่บนเขาหรืออยู่ในพื้นที่ที่มันสูงเนี่ยออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันน้อยมากมันเบาบางมากทำให้ร่างกายเราเหมือนอาการขาดออกซิเจนนะครับ
มือชาหนักหัวเหนื่อยหายใจไม่ออกรวมถึงจะอ้วกนะครับเป็นกันทุกคนยิ่งถ้าฝรั่งเนี่ยคนอื่นเนี่ยเกิดอาการเจ็ตแลกด้วยนะครับถ้าบอกว่าให้ขี่พวกนี้ไม่น่าไหวเพราะว่าร่างกายมันอึนไปหมดมันอยู่ในช่วงการปรับตัวนะครับซึ่งในทริปนี้ก็จะมีหมอประจำทริปนะครับดูแลตัวสุขภาพเช็คร่างกายอะไรแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็ทำตามนะครับวันต่อมาก็ดีขึ้นตื่นมาแล้วโอเคเว้ยยังหนักหัวอยู่อาการเหมือนแห้งๆนะครับแต่ไม่ได้เหมือนวันแรกที่รู้สึกว่าไม่ไหวเลยแต่ก็มีอาการเหนื่อยง่ายเหนื่อยอะไรก็ลุยขี่กันเลยนะครับวันแรกก็ถือว่าสนุกเลยซึ่งนอกจากคลิปการเดินทางแล้วนะครับที่ผมบอกผมมา11วันแต่ทริปจริงๆมัน9วันอีก2วัน3วันที่เหลือจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เจนไนนะครับเมื่อวานก็บินจากเลลงมาเดลีทรานสิตมาที่เจนไนต่อนะครับตอนใต้ของทางอินเดียเลยที่นี่เป็นเมืองที่โรงงาน Royal Enfield ตั้งอยู่นะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมนะครับและที่สำคัญคือบอกตามตรงเกิดมาผมไปโรงงานประกอบรถยนต์มอเตอร์ไซค์หลายที่นะครับทุกที่อย่าว่าแม้แต่ถ่ายวิดีโอเลยภาพนิ่งยังไม่ยอมให้ถ่ายเลยตรวจกันแบบแหลกลาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เป็นรู้กันแหละว่ามันห้ามทำแต่ที่นี่ Royal Enfield นะครับอนุญาตให้ผมถ่ายทำได้เต็มที่โดยที่ไม่ได้สติ๊กอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอยากถ่ายอะไรถ่ายไปเลยผมถึงก็ถามนะครับว่าทำไมถึงกล้าให้ถ่ายเขาบอกเลยว่าทางโรงงานเราไม่มีอะไรให้ปิดบังนะครับแล้วก็อยากพูดเลยพูดไปเลยเอาที่เห็นแล้วพูดอย่าใส่ไฟก็พอโอ้โหมันดีครับวันนี้ผมเอาวันดีเอ็กนะครับถ่ายสายพันธุ์การประกอบเครื่องยนต์ถ่ายสายพันธุ์การประกอบตัวรถนะครับรวมถึงไดโนเอาไว้ทุกจุดที่โรงงานเขามีและเขาทำงานคือสุดยอดมากผมเข้าไปถ่ายแล้วอึ้งมากว่าเฮ้ยนี่เรายนฟิลเทคโนโลยีขนาดนี้เลยเหรอใช้โรบอทพ่นสีนะครับไม่ได้ใช้คนพ่นนะใช้หุ่นยนต์ในการพ่นนะครับผมบอกเฮ้ยซึ่งบอกตามตรงไม่ค่อยเจอในโรงงานนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใช้มือกันหมดแหละบางโรงงานรถยนต์ยังใช้คนพ่นอยู่เลยแต่นี่ใช้แมชชีนพ่นเป็นหุ่นยนต์เป็นโรบอทนะครับโอ้โหพ่นอย่างเมามันเลยรวมถึงบางจุดที่มันเป็นงานคัสตอมงานแฮนด์เมดที่บอกเฮ้ยทำไมต้องขนาดนี้ทำไมไม่เอาติ๊กเกอร์มาติดง่ายๆก็จบละโอ้โหเป็นผู้การเขียนนะครับเป็นแฮนด์เมดเลยแบบทึ่งมากทึ่งมากแล้วผมถ่ายมาให้ทุกคนชมหมดนะครับรับรองมันต้องบอกเลยว่า11วันที่ผมอยู่ที่อินเดียที่นี่นะครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นมีเรื่องให้ว้าวมีเรื่องให้ได้แบบว่าโอ้โหอยากจะมาเล่าให้ฟังเหลือเกินเพราะมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมเกิดมาบางทีเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยและที่สำคัญคือผมถ่ายทำไว้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดมาเล่าในช่อง YouTube Channel D Big Mind ให้ฟังใน EP ต่อๆไปแล้วกันยังไงฝากติดตามกันด้วยบอกเลยเลยว่าซีรีส์นี้ที่ถ่ายที่อินเดียจะเป็นซีรีส์พิเศษที่ตั้งแต่ผมทำช่อง YouTube มาก็ยังไม่เคยมีอารมณ์นี้นะครับฝากติดตามกันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ